้าพระพุทธเจ้าเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์จึงขอพระราชทานยึดสัจธรรมขึ้นเป็นที่ตั้งร่วมจิตกันถวายสัตปฏิญาณว่าข้าพระพุทธเจ้าพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งปวงจะตั้งตัวตั้งใจไว้ให้มั่นคงในความซื่อสัตย์สุจริตและในความจงรักภักดีจะรักษาเกียรติและความสามัคคีให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเสมอทุกเมื่อจะตั้งใจประพฤติตัวปฏิบัติงานตามภาวะฐานะและหน้าที่ของตนโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถและจะละเว้นการประพฤติปฏิบัติที่จะทำให้เป็นที่ระคายเคืองเบื้องยุคลบาทความบางตอนจากพระราชดำรัสสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีณพระที่นั่งอนันตสมาคมเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549แสดงให้เห็นถึงพระทัยมุ่งมั่นในการปฏิบัติพระราชภาระหน้าที่ในฐานะสยามกุฎราชกุมารที่สำคัญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงยึดมั่นและได้ย้ำชัดเป็นที่ประจักษ์แก่ตาและใจปวงชนชาวไทยถึงพระราชสัจจะวาจาที่พระองค์ทรงเคยให้ไว้ในพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยณพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตในปีพุทธศักราช2515ความว่าข้าพเจ้าผู้เป็นมกุฎราชกุมารจะรักษาเกียรติยศและอิสริยศักดิ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไว้เสมอด้วยชีวิตจะภักดีต่อชาติบ้านเมืองจะซื่อสัตย์ต่อประชาชนจะปฏิบัติภาระหน้าที่ทุกอย่างโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถและโดยความเสียสละเพื่อความเจริญความสงบสุขและความมั่นคงไพบูลย์ของประเทศไทยจนตราบเท่าชีวิตร่างกายจะหาไม่ณพระที่นั่งอนันตสมาคมปีพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารในวันนั้นพระองค์ได้ตรัสถวายสัตยปฏิญาณอันเป็นประหนึ่งพระราชปณิธานแห่งพระชนชีพว่าจะภักดีต่อชาติบ้านเมืองจะซื่อสัตย์ต่อประชาชนจะปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างอย่างเต็มสติปัญญาความสามารถและโดยความเสียสละเพื่อความเจริญความสงบสุขและความมั่นคงไพบูลย์ของประเทศชาติไทยจนตราบเท่าชีวิตร่างกายจะหาไม่ตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ผ่านมาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการด้วยทรงตระหนักในการทำรงรักษาหัวใจสำคัญของประเทศอันประกอบด้วยชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ในด้านความมั่นคงของชาติทรงเตรียมพระองค์ให้พร้อมด้วยการใฝ่พระราชฤทัยศึกษาด้านทหารส่งเพิ่มพูนความรู้และพระประสบการณ์อยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสืบสานงานของแผ่นดินและด้วยพระราชศรัทธาในพระบวรพระพุทธศาสนารวมทั้งเพื่อเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลสนองพระเดชพระคุณสมเด็จพระบรมราชบูรพการีตามประเพณีพุทธศาสนิกชนในระหว่างวันที่6ถึง20พฤศจิกายนพุทธศักราช2521พระองค์ได้เสด็จออกทรงผนวดระหว่างทรงผนวดทรงศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสักการะปูชนียสถานสำคัญทางพุทธศาสนามี4จังหวัด4ภาคของประเทศได้ทรงดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อ นำหลักธรรมคำสอนแห่งบวรพระพุทธศาสนาบำเพ็ญประโยชน์สุขเพื่ออานาประชาราษฎร์ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนในการต่อไปยิ่งกว่านั้นในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดโครงการตรวจสุขภาพพระภิกษุสามเณรและผู้นำศาสนาเ
พื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ร่วมกับมูลนิธิ50พรรษามหาวชิราลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การบริการตรวจสุขภาพแก่พระภิกษุสามเณร 350,000 รูปอิหม่ามคอเตฟบิลันทุกมัสยิดทั่วประเทศรวมผู้นำศาสนาอื่นๆอีก 50,000 คนอีกด้วยเนื้ออื่นใดสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงตระหนักถึงความสำคัญของความเจริญสัมพันธไมตรีอันดีงามกับนานาชาติทั่วโลกในช่วงเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2549พระประมุขและราชวงศ์ต่างประเทศจาก25ประเทศได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จมาเยือนประเทศไทยเพื่อร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยครั้งนั้นแสดงให้เห็นถึงสัมพันธไมตรีอันดีงามที่มิตรประเทศมีต่อประเทศไทยมาอย่างยาวนานในช่วงเวลาดังกล่าวสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ทรงทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการต้อนรับพระประมุขและพระราชวงศ์เหล่านั้นด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามด้วยไมตรีจิตกล่าวได้ว่าพระราชกรณียกิจในด้านการพัฒนาต่างๆเหล่านี้ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจะได้เป็นหนทางสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการพัฒนาพื้นแผ่นดินไทยและสร้างความเจริญรุ่งเรืองสถาพรทำรงรักษาความเป็นไทยสืบสารสายฐานแห่งพระมหากรุณาธิคุณหล่อเลี้ยงชีวิตไทยให้ยั่งยืนสืบต่อไป